คยมีไหมคะโอกาสที่เวลาได้ไปพบปะพูดคุยกับบางคนที่มาจากอีกที่หนึ่งนะคะอาจจะมาจากอีกคริสตจักรหนึ่งมาจากอีกประเทศหนึ่งแล้วเวลาที่เราได้สอบถามว่าแต่ละวันเขาเรียนรู้อะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์เขาไปแล้วก็ไปแสวงหาอะไรบ้างบางครั้งตัวหญิงเองเคยเจอนะคะแล้วก็ได้พบว่าสิ่งที่คนได้แสวงหาแล้วก็เรียนรู้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้จริงในชีวิตได้เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นภาษาของศิลปะเขาเรียกว่า abstract นะคะมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้นึกภาพออกมาแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่ามันหมายความว่ายังไงพอเราฟังแล้วมันเหมือนจะฟังดูดีแต่เอ๊ะแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงจริงในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้ชีวิตคริสเตียนเกิดผลเป็นอันมากนะคะพระองค์ต้องการให้เราเป็นพรให้กับคนเยอะแยะมากมายพระองค์ต้องการให้เราเป็นพยานฝ่ายพระองค์แต่ว่าการเป็นพยานฝ่ายพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเราแค่แปะป้ายว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วออกไปดำเนินชีวิตแบบที่ไม่ได้ต่างจากคนในโลกเพราะว่านั่นจะไม่ใช่การเป็นตัวแทนหรือเป็นพยานเลยนะคะเรามีหลายๆคนที่อยู่ที่คริสตจักรนะคะที่ทำงานในด้านของวงการบันเทิงเหมือนกันและก็รู้ตัวดีว่าการทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนต้องเห็นว่าเราอยู่กับยี่ห้อนั้นๆเราใช้จริงและเราได้ผลและเรามีความสุขกับยี่ห้อนั้นๆด้วยนะคะน้องเจสเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งนะคะน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งดังนั้นก็จะต้องให้คนได้เห็นอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะดื่มน้ำครั้งไหนก็จะเป็นยี่ห้อนี้และทุกครั้งที่ดื่มมีความสุขมากขนาดไหนและผลของการดื่มคือยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณดีมีความสุขคนเห็นคนก็รู้สึกว่าอยากจะใช้เหมือนกันอยากจะดื่มยี่ห้อนี้เหมือนกันดื่มแล้วจะเสียงดีเหมือนน้องเจสได้นะคะมันเป็นตัวแทนออกมาเราต้องการที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของพระเจ้าหลายครั้งพอเราได้ยินว่ามีการออกไปประกาศตามที่ต่างๆเราก็อยากไปหญิงเองเคยมีโอกาสได้ไปเจอคนที่ออกไปประกาศด้วยหัวใจที่ดีนะคะแต่ว่าการเป็นตัวแทนในบางด้านทำให้การประกาศยากมากขึ้นกลับทำให้คนมองเห็นข้อเสียมากยิ่งขึ้นนั่นไม่ใช่เพราะว่าพระคริสต์ทรงทำอะไรเสียแต่เป็นเพราะบุคลิกที่ยังมีข้อบกพร่องของเราอยู่การประกาศกับคนนอกบางครั้งเมื่อประกาศแล้วเขาไม่เชื่อเราอาจจะรู้สึก เสียดายจังแต่ว่าพอเราต้องการจะประกาศกับคนในครอบครัวมันไม่ใช่แค่เสียดายจังมันเป็นความห่วงใยมันเป็นความรู้สึกที่ทำไมเขาไม่ยอมรับฟังทำไมเขาไม่ยอมเชื่อเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรามีคือของจริงและสามารถที่จะส่งผลที่ดีให้ทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าทำไมเขาไม่เชื่อเพราะเขาเห็นว่าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยการเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ด้วยตัวแทนที่ดีของพระองค์คืออะไรบ้างนะคะนอกเหนือจากการที่เราสอนไปแล้วว่าต้องดำเนินชีวิตในความรักต้องอภัยให้กับคนอื่นสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันคือพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่าไปกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้มีใครบ้างคะที่กังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เคยกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ก็มีนะคะในมัทธิวบทที่6เปิดดูด้วยกันนะคะมัทธิวบทที่6ดูในข้อ25นะคะ25ถึง34เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินอะไรดื่มเอาอะไรสวมใส่แปลง่ายๆสรุปง่ายๆตรงนั้นนะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากังวลเลยพระองค์ต้องการให้เราเป็นตัวแทนที่ดีให้ได้รู้ว่าเราวางใจในพระองค์มากขนาดไหนชีวิตของเราแต่ละคนส่วนใหญ่เรากังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่เราพยายามเรียนในวันนี้เพราะเรากลัวว่าพรุ่งนี้เราจะสอบตกเราพยายามหนักในวันนี้เพราะเรากลัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะไม่ประสบความสำเร็จพรุ่งนี้เราจะไม่มีเงินเดือนจ่ายให้กับลูกน้องของเราพรุ่งนี้คนจะไม่จดจำเราพรุ่งนี้
ลูกของเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พรุ่งนี้อนาคตของเราจะเป็นยังไงเราทำวันนี้เพราะเรากลัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่พระเจ้าบอกว่าอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่พระองค์บอกว่าอย่าไปกระวนกระวายว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงและในพระคัมภีร์สอนเราให้เราได้ละทิ้งอดีตของเราซะจำได้ไหมคะอัครทูตเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปข้างหน้าแปลว่าอะไรแปลว่าณปัจจุบันนี้สิ่งที่เปาโลทำคืออะไรคือกำลังโน้มตัวเราต้องมีบทบาทในการลงมือทำอะไรเกี่ยวกับวันนี้ของเราให้มากกว่าการที่จะนั่งจมอยู่กับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฉันโดนอะไรมาบ้างในอดีตคนเคยทำร้ายฉันมากขนาดไหนในอดีตฉันเคยรุ่งเรืองขนาดไหนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันฉุดรั้งเราไม่ให้ไปข้างหน้าเพราะว่าเราก็จะเศร้าใจว่าเนี่ยฉันจะทำอะไรต่อไปได้ในเมื่อในอดีตฉันเคยถูกทำร้ายมามากขนาดนี้หรือบางคนดูสิเมื่อก่อนฉันเคยรุ่งเรืองขนาดไหนแล้วก็มานั่งหดหู่ว่าวันนี้เป็นยังไงส่วนบางคนก็มัวแต่กังวลว่าในอนาคตฉันจะเป็นยังไงดีจนลืมว่าณปัจจุบันควรจะทำอะไรบ้างพระเจ้าสอนให้เรายึดมั่นอยู่กับปัจจุบันให้มากในพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานะคะในหนังสือสุภาษิตบอกว่าให้เรารับรู้พระองค์ในทุกหนทางดังนั้นเราจะต้องรับรู้ว่าณวันนี้พระองค์อยู่เคียงข้างเราณเวลานี้พระองค์ทรงห่วงใยเราถ้าเรารู้ตรงนั้นนะคะรับรู้และขอสติปัญญาจากพระองค์และทำณขณะนี้ให้ดีที่สุดคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณจะไม่นั่งจมไม่นั่งจับเจ้าว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างคุณจะไม่นั่งขัดแต่โล่ที่เคยได้ในอดีตจนลืมฝึกในวันนี้และมันก็ไม่ส่งผลที่ดีในวันข้างหน้าแล้วก็ไปเสียใจว่าดูสิเห็นไหมเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะนั่งยึดอยู่กับอดีตเมื่อก่อนฉันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาดูสิวันนี้สภาพฉันเป็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเราต้องดำเนินชีวิตโดยรู้ว่าวันนี้เรามีใครอยู่ในชีวิตเรามีพระเจ้าอยู่หรือเปล่าพระองค์ไปไหนแล้วหรือยังพระองค์ห่วงใยเราขนาดไหนหญิงกล้าบอกเลยนะคะตอนนี้ลองเสยผมดูแล้วผมติดมือคุณออกมาสักเส้นสองเส้นพระเจ้ารู้ทันทีว่าตอนนี้คุณเหลือกี่เส้นและคุณนั่งๆอยู่คุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่มีผมบางเส้นกำลังงอกใหม่พระเจ้านั่งนับเส้นผมคุณพระองค์ทรงห่วงใยในชีวิตของคุณมากขนาดนั้นคุณรับรู้ไหมว่าวันนี้พระองค์อยู่ในชีวิตของคุณหรือคุณกำลังกังวลอยู่แค่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเมื่อวานนี้เพื่อนทำอะไรบ้างมีคนโพสต์ว่าอะไรเราบ้างมีคนไม่กดไลค์เราเลยหรือเปล่าถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให้ในวันนี้ได้เต็มศักยภาพเพราะว่าหัวของเราโมจะจดจ่ออย่างอื่นลองนึกภาพนะคะวันนี้คุณกำลังขับรถยนต์ณขณะนี้คุณกำลังจะไปเป้าหมายปลายทางในอนาคตมีคนโทรชวนคุณเอาไว้แล้วให้คุณได้ไปพักที่รีสอร์ทที่ราคาดีที่สุดมีวิวสวยที่สุดในสถานที่ที่คุณอยากจะไปมากและคุณไม่อยากจะควักกระเป๋าตัวเองไปตรงนั้นแต่หน้าที่ของคุณคือคุณต้องขับรถไปไม่ใช่นั่งเครื่องบินคุณต้องเป็นคนถือพวงมาลัยของคุณเองที่จะไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางใครที่นี่ขับรถเป็นบ้างคะหลายคนขับเป็นนะคะลองนึกภาพนะคะถ้าคุณขับไปแล้วคุณกำลังใจลอยนึกว่าเมื่อเช้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณหลับตานึกจะเกิดอะไรขึ้นคะกับการขับรถครั้งนั้นหน้าหวาดเสียวพอสมควรและถ้าคุณมัวแต่คิดจินตนาการแค่ข้างหน้าว่าไปถึงนะฉันจะได้ไปพบกับวิวทิวทัศน์ที่ฉันจินตนาการเอาไว้ฉันมีความสุขเหลือเกินแต่ลืมภาพว่าข้างหน้าคุณมีรถอะไรอยู่บ้างข้างทางถนนมันกำลังเลี้ยวไปทิศไหนแล้วคุณก็ปล่อยลอยไปตามเรื่องตามราวแล้วแต่ว่าจะยังไงเพราะคุณมัวแต่จินตนาการหรือคุณห่วงว่าถ้าไปถึงแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามหวังล่ะหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมัวแต่คิดมากเกินไปและไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่คุณกำลังทำณปัจจุบัน
สิ่งที่คุณอาจจะประสบไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณดังนั้นวันนี้นะคะพระเจ้าต้องการให้เรารับรู้พระองค์ในทุกหนทางของพระองค์ในทุกหนทางของคุณด้วยคุณจำเป็นที่จะต้องจดจ่อดูว่าวันนี้พระเจ้าทรงต้องการสอนอะไรคุณมีอะไรจัดเตรียมให้กับคุณและวิธีที่จะทำให้คุณสามารถจดจ่อกับพระองค์ได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เรื่องของการที่จะมองย้อนไปแค่ว่าอดีตมีอะไรบ้างเสียอะไรไปบ้างอนาคตน่าห่วงขนาดไหนบ้างวันนี้มีเงินเก็บอยู่แค่ 6,000 ล้านเองแล้วฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไงแหละในอนาคตเกิดวันหนึ่งข้าวยากหมากแพงฉันไม่มีอะไรกินกังวลทำไมคุณมีพระเจ้าเลี้ยงดูใช่ไหมวันนี้นะคะให้เราจดจ่ออยู่กับพระองค์และขอบคุณพระองค์กุญแจสำคัญในชีวิตของคุณณขณะนี้ในเวลานี้คือการขอบพระคุณพระองค์กับสิ่งที่คุณมีอยู่เป็นเรื่องง่ายที่เราจะลืมว่าเรามีอะไรอยู่ในขณะที่เราใช้เป็นประจำเมื่อมีคนโทรศัพท์มาเราก็หยิบขึ้นมาแล้วเราก็รับสายแต่จำได้ไหมว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ไปยืนเฝ้าหน้าตู้ฉันอยากได้จังเลยอันนี้ถ้าได้มาฉันมีความสุขแต่พอถึงวันนี้เราลืมคุณค่าและลืมพระพรชิ้นนี้ไปแล้วคนโทรมาเรารับสายคนโทรมาแล้วพูดจาไม่ดีแล้วไม่สบายใจเราเคว้งใส่ผนังเราลืมที่จะขอบคุณพระองค์ว่านี่คือของขวัญที่มาจากพระองค์เราลืมนึกว่าแปรงสีฟันที่เรามียาสีฟันที่เรามีห้องน้ำที่บ้านของเราพรมเช็ดเท้าของเราที่เราอุตส่าห์ไปยืนเลือกซื้อมามันคือสิ่งที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าว่าเรามีณขณะนี้ถ้าคุณขอบคุณเป็นชีวิตของคุณจะมีความสุขถ้าคุณขอบคุณเป็นหัวใจของคุณจะเต็มล้นไปด้วยสิ่งดีๆและเมื่อหัวใจของคุณเต็มล้นคุณจะไม่สนใจหรอกว่าอดีตเป็นยังไงมาจะดีหรือจะร้ายและคุณจะไม่กังวลในอนาคตว่าจะเป็นยังไงเพราะณวันนี้สิ่งที่คุณขอบคุณพระเจ้าจะเป็นตัวพิสูจน์ให้รู้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับคุณมากขนาดไหนทรงดูแลคุณมาขนาดไหนแล้วถ้าวันนี้สิ่งที่คุณมีอยู่ยังไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดในชีวิตขอบคุณพระเจ้าสิคะว่าวันนี้คุณยังมีลมหายใจอยู่ถ้าไม่มีพระองค์เราไม่รู้เลยว่าเมื่อวานนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างการปกป้องคุ้มครองของพระองค์มีให้กับชีวิตของเราอยู่เสมอขอบคุณที่เรามีพระองค์อยู่เคียงข้างมีพระองค์ปกป้องอยู่พระองค์ทรงแสนดีทรงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อให้เราได้มีชีวิตใหม่พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์มาประจำตัวเราเพื่อที่จะคอยปรนนิบัติและรับถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ออกจากปากของเราและไปกระทำให้เกิดผลพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราขนาดบนโลกนี้มีคนไม่รู้กี่พันล้านคนพระองค์ก็ยังเลือกที่จะอยู่ใกล้เราและอยู่ภายในเราและยังทรงวางแผนงานพิเศษสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราว่าวันนี้เราจะไปพบปะเจอใครอนาคตเราจะเป็นพรให้กับใครณวันนี้พระองค์อยากจะให้อะไรเราได้บ้างเพื่อที่เราจะสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในชีวิตของเราให้คำขอบพระคุณของพระเจ้าติดปากของเราอยู่เสมอขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้รับรู้พระองค์ในทุกหนทางกล่าวถ้อยคำที่ตามพระวจนะของพระองค์พระองค์สัญญาอะไรเอาไว้ให้คุณกล่าวตามนั้นณขณะนี้และอนาคตมันจะเข้ามาพระคัมภีร์บอกว่าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราก็ได้รับองค์พระเยซูคริสต์และช่วยให้เราได้รอดและพระองค์ได้บอกเอาไว้กับเราว่าเมื่อเราต้องการสิ่งใดๆเราอธิษฐานทูลขอเราเชื่อและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นเราจะได้รับสิ่งนั้นในอนาคตดังนั้นทุกอย่างอยู่ณขณะนี้วันนี้คุณรับรู้พระองค์ขนาดไหนอีกสักครู่หนึ่งในเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าในขณะที่ปากของเรากล่าวสรรเสริญและร้องเพลงนมัสการพระองค์ใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่หรือเปล่าว่าบ่ายวันนี้นัดใครไว้บ้างเย็นนี้จะทำอะไรบ้างพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะคะคุณสามารถที่จะหลอกคนอื่นและหลอกตัวเองได้อาจจะนั่งมองหน้าพี่นกพี่นกเล่าไปแล้วก็ยิ้มพี่นกก็เข้าใจไปว่าหญิงใส่ใจเขาในขณะที่หัวหญิงกำลังนึกถึงเรื่องอื่นเลยแต่พระเจ้าทรงเห็นหัวใจของเราบังคับตัวเราเองบังคับสมองของเราระหว่างที่เราเปล่งเสียงร้องเพลงนมัสการสรรเสริญให้ทุกถ้อยคำเราหมายความตามนั้นจริงๆให้พระองค์ได้ทรงรู้สึกว่าพระองค์เป็นบุคคลพิเศษสุดในชีวิตของเราที่เราใส่ใจและเทหัวใจให้กับพระองค์ในขณะนั้นจริงๆและคุณจะได้รู้ว่าชีวิตของคุณจะเต็มล้นไปด้วยพระพรให้เรากับคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ
พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้ทรงสอนให้เราได้รู้ถึงเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราว่าในอดีตแม้พระองค์จะอวยพระพรให้กับเรามากขนาดไหนหรือว่าคนต่างๆมากมายได้เคยทำร้ายเราหรือช่วยเหลือเราขนาดไหนแต่นั่นคืออดีตและเราจะไม่กังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะเรารู้ว่าแม้ชีวิตของเราจะอยู่ณปัจจุบันแต่ในห้วงเวลาของพระองค์พระองค์รออยู่ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่มีอะไรในอนาคตที่เราจะต้องกังวลแต่เราจะจดจ่อกับวันนี้เวลานี้เราจะใส่ใจในพระองค์เราจะใช้เวลาของเราในการรับรู้พระองค์เราจะขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่เรามีและเราจะมุ่งมั่นในการดำเนินตามที่พระวจนะของพระองค์สอนไว้เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราทำตามนั้นพระองค์ทรงโปรดพอพระทัยและพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยให้ชีวิตของเราในอนาคตได้รับผลที่ดีมากยิ่งขึ้นชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ชีวิตของเราจะเป็นพรให้กับคนเป็นอันมากและในเมื่อเราดำเนินชีวิตได้อย่างนี้ขอพระเกียรติและพระสิริทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณค่ะ